สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเต็นท์รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2022ของสนามเดินป่านะครับซึ่งจะเป็นเต็นท์สติงเลย์ไอวีตัวนี้เราจะนำมาแทนตัวเทเลสไอวีนะครับซึ่งตัวนั้นเราก็จะปิดตำนานไปแล้วนะครับสำหรับตัวสติงเลย์ไอวีนะครับขนาดอยู่ที่2เมตร40คูณ2เมตร40สูงเมตร75นะครับภายในตัวห้องความยาวรวมนะครับอยู่ที่4เมตร40ด้านหน้าจะยื่นมาอีก1ข้างละ1เมตรนะครับหน้าหลังเทเลสจะเป็นเทเลสหน้าและหลังสำหรับวัสดุนะครับจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230Pเคลือบกันน้ำที่3,500มิลนะครับตัวผ้าไฟชิปตัวพื้นจะเป็นพื้น PE 190กรัมนะครับเคลือบกันน้ำทั้ง2ด้านอย่างดีนะครับสำหรับวัสดุเสาเป็นจะเป็นเสาไฟเบอร์นะครับขนาด11มิลเสาเทเลสด้านหน้านะครับเราจะแถมมาให้แค่2ต้นนะครับสามารถปรับระดับได้ถอดปรับระดับแค่2ระดับนะครับเดี๋ยวน้ำหนักของตัวเต็นท์นะครับอยู่ที่ 8.5 กิโลกรัมเดี๋ยวผมจะพามาดูภายในรูปร่างด้านข้างรอบมุมของเต็นท์สติงเลย์นะครับครับสำหรับครับผมสำหรับสติงเต็นท์สติงเลย์ IV ของเรานะครับผมจะมาคุยรายละเอียดจากด้านนอกก่อนนะครับสำหรับด้านนอกนะครับตรงนี้จะเป็นชานยื่นนะครับด้านหน้าและหลังยื่นมาฝั่งละ1เมตรนะครับหรือ100ซมตัวเทเลสนะครับหน้าหลังจะยื่นมาอีก1เมตร60เซนตัวนี้นะฮะ1เมตร60เดี๋ยววัดให้ดูครับประมาณ1เมตร60ความสูงของเสานะครับอยู่ที่ประมาณเมตร55เมตร55นะครับเสาของเราจะปักมีเป็น3ท่อนนะครับในกรณีที่ฝนตกอย่างนี้นะครับตัวนี้มาดูนะครับตอนนี้เราฝนเพิ่งตกหมาดๆเราได้เทสตัวเต็นท์ไปด้วยในกรณีที่ฝนตกเผื่อมันตกช้องช้างนะครับแบบนี้กรณีนี้อาจจะตกช้องช้างได้เราสามารถปรับเสาอันนี้นะครับให้เหลือ2ท่อนได้ทั้ง2ฝั่งแต่มันก็จะเตี้ยนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงเชือกอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการปรับรูปเชือกสำหรับตัวสติงเลย์นะครับเราจะไม่ได้แถมผ้ากราวชีทด้านหน้านะครับลูกค้าสามารถไปหาซื้อกราวชีทเพิ่มได้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเราไม่ได้แถมมานะครับตัวนี้ก็จะรูดปิดได้ครับรูดปิดได้นะครับจะมีตีนตุ๊กแก2จุดกลางตึงกันนิดนึงจะมีตีนตุ๊กแก2จุดครับตรงนี้1จุด2จุดนะครับสำหรับตัวห้องหน้าและห้องหลังนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านข้างสำหรับตัวผ้าปลายชีตปี2022นะครับคอลเลคชันใหม่ของเต็นท์สนามเดินป่าเราจะเปลี่ยนตรงพิมพ์ผ้าปลายชีตนะครับจะเป็นโลโก้สอเสือสนามเดินป่าเหมือนเดิมจากแผนที่ประเทศไทยก็เปลี่ยนเป็นป้ายสนามเดินป่านะฮะสังเกตจะเห็นอยู่ในพิมพ์ลายในตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับสติงเลย์ซึ่งตัวนี้เราเคยผลิตมาแล้วรอบนึงจะเป็นทรงคล้ายๆกันนะครับเมื่อประมาณสักปี54ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็จะขนาดน้ำหนักอยู่ที่ 8.5 กิโลกรัมส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันเราสามารถม้วนเก็บได้เพื่อรับลมนะครับม้วนเก็บได้เลยมีเชือกทั้งหน้าหลังเหมือนกันนะครับด้านหน้าและด้านหลังเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมอีกทีนึงเราสามารถม้วนเก็บเพื่อรับลมได้หรือถ้ามีลมแรงแล้วก็ปิดไปได้นะครับส่วนเทเลสเสาเทเลสนะครับจะแถมมาให้แค่2ชุดนะครับ2เส้นนะครับสำหรับด้านข้างนะจะเป็นหน้าต่างคล้ายๆทรงเหมือนกับเอสกิโมนะครับตัวนี้แล้วก็ถ้าเราจะปิดกันนะฮะแล้วก็ลูดมาเลยมีตีนตุ๊กแกนะครับลูดปิดได้เลยนะครับจะมีตีนตุ๊กแกให้นะปึ๊บแล้วก็ปิดนอนได้เลยสำหรับตรงนี้ด้านข้างตรงนี้นะฮะฝั่งข้างแนะนำควรปักเชือกหรือปักสมอบกดึงออกผ้าไฟชิดดึงออกห่างจากตัวเต็นท์นะครับเพื่อให้อากาศมันโฟแล้วก็เวลาฝนตกหรือน้ำค้างมันจะได้ไม่หยดเข้าไปในตัวเต็นท์อีกทีนึงนะฮะมาเยี่ยมชมด้านหลังด้านหลังสามารถปิดแบบนี้ได้เลยนะครับจะมีพื้นที่ใช้สอยข้างหลังทั้งหน้าและหลังอย่างละ1เมตรนะครับเต็นท์นี้ก็จะยาวประมาณ4เมตร40นะครับโดยรวม
ถ้าไม่รวมชานยื่นชนิดอีกไปประมาณเฉพาะผ้าเนี่ยเมตร60แต่พื้นที่น่าจะประมาณ60เซนนะครับยื่นมาได้แล้วก็รูดปิดได้เลยเก็บสัมภาระเพราะห้องข้างในเราจะได้ใช้งานได้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นี่ครับทั้งหน้าและหลังเรามีจุดม้วนผ้าไฟชีทนะครับล็อกไว้ได้อันนี้แล้วแต่คนใช้นะครับนะแรงงานถนัดก็จะมีจุดเกี่ยวผ้าบังลงอีกข้างทั้งสองฝั่งทั้งหน้าและหลังดูรอบตัวเต็นท์ครับสำหรับตัวนี้นะครับสมอบุกเราจะแถมมาให้แค่14ตัวนะครับเชือกก็จะแถมมาให้แค่6เส้นนะครับถ้าขาดหรือยังไงซื้อเพิ่มเติมได้นะครับถ้าสมอบุกหรือเชือกไม่พอนะครับสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้อันนี้ก็เราไม่ได้ดึงเชือกครับเพราะเชือกแถมมาให้แค่6เส้นนะปิดไว้ได้เลยอันนี้คือฝนตกจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในอีกทีนึงว่ามันกันน้ำได้ไหมครับอันนี้ไม่ได้ฉีดน้ำนะครับเพราะสายยางมันยาวไม่พอครับด้านข้างเราก็ปักสมอบุกเข้ามาดูเยี่ยมชมด้านในครับซึ่งตัวนี้เราก็จะมีออปชันเพิ่มเติมปรับปรุงแก้ไขในจุดบกพร่องตลอดนะครับสำหรับความสูงด้านหน้านะครับตรงนี้สูงประมาณอยู่ที่1เมตร40เซนนะครับอาจจะเตี้ยนิดนึงแต่คือเราจะได้พื้นที่ด้านข้างเพิ่มก็มันจะเป็นทรงลู่ลมนะครับตัวนี้จุดที่เราฝั่งนี้ก่อนครับจากฝั่งขวามือของเรานะครับถ้าเข้ามันก็จะมีช่องใส่สายไฟนะของเราก็มีเกือบทุกรุ่นนะครับช่องใส่สายไฟเหมือนเดิมส่วนตัวนี้โครงสร้างจะเป็นแบบตะขอเกี่ยวข้างหลังเลยนะครับข้างบนก็จะผูกเชือกเอาเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการกางอีกทีนึงกางคล้ายๆเต็นท์โดมครับเพียงแต่แตกต่างกันตรงที่ปลายคลิปของเราก็จะสกรีนนะครับไม่ใช่โทษทีครับของเราก็จะซีลตะเข็บมาให้ทุกจุดนะครับตัวนี้สำหรับผ้าไฟชีทนะครับเป็นจุดซีลตะเข็บทุกจุดนะครับสำหรับตัวต่อไปที่เราปรับปรุงให้มันใช้งานได้สะดวกขึ้นอันนี้คือผมไปนอนใช้จริงเนื่องจากวันนั้นมึนเมาซึ่งปกติของเราคือผ้าประตูจะอยู่ด้านนอกแล้วมุ้งอยู่ด้านในเวลาเรานอนใช่ไหมฮะมุ้งจะอยู่ด้านในผ้าจะอยู่ด้านนอกหลับดึกๆตื่นๆก็ต้องมารูดซิปประตูมุ้งก่อนแล้วก็มารูดซิปผ้าซึ่งวันนั้นไม่มีไฟครับก็เลยกว่าจะรูดประตูได้นานครับอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นประตูมุ้งอยู่ด้านนอกนะครับเราก็เข้าไปได้เลยผ้ากาวชีทไม่มีแถมนะครับพอเข้าไปมาข้างในใช่ไหมฮะกรณีเรานอนที่ผมเจอเองนะฮะตัวนี้เกสกิโมเราก็เปลี่ยนแล้วนะครับประตูมุ้งอยู่ด้านนอกซึ่งถ้าเป็นตัวที่มียืดแล้วก็ปิดเนี้ยจะเป็นประตูมุ้งอยู่ด้านนอกนะครับพอปิดใช่ไหมฮะเรานอนรับลมได้สบายๆนะครับพอเวลาจะเรานอนปุ๊บรูดปิดได้เลยไม่ต้องเปิดผ้าออกไปแล้วก็ม้วนมุ้งให้มันยุ่งยากกว่าเดิมแล้วครับตัวไหนผิดพลาดบกพร่องเราก็แก้ไขตลอดนะครับนะครับด้านเอวันนี้ไปเยี่ยมชมด้านในครับประตูจะเป็น2ประตูนะครับประตูหน้าจะเป็น2ชั้นมุ้งด้านนอกผ้าด้านในส่วนประตูหลังนะครับจะเป็นด้านบนจะเป็นมุ้งครึ่งนึงหน้าต่างครึ่งนึงนะครับตัวเต็นท์เรามันโปอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเพราะด้านข้างข้างซ้ายและขวาของเราจะเป็นตะข่ายครับด้านล่างก็จะเป็นผ้าเต็มนะฮะผ้าแบบนี้แล้วก็ครึ่งบนเป็นตะข่ายก็จะมีช่องใส่ของ2จุดนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนู้นฝั่งจุดตามมุมนะครับตามมุมเต็นท์ของเราก็จะซีลตะเข็บมาให้นี่ฮะซีลก็จะสีดำนะครับมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะถ้าเห็นก็นี่ฮะซีลตะเข็บตามมุมให้นะครับส่วนครับสำหรับตัวพื้นที่ด้านหลังนะครับห้องหน้าหรือห้องหลังเวลาเราปิดประตูไฟชิปเสร็จนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับจะเหลือพื้นที่ในการใช้สอยมากพอสมควรเลยนะครับนี่ฮะเข้ามาดูครับคือความยาวนะครับจากตัวเต็นท์ออกไปถึงด้านหลังนะครับอยู่ที่100เซนติเมตรนะครับแล้วก็เหลือพื้นที่ในการวางคงวางของได้เราเพียงซื้อกาวชีทเพิ่มนะครับให้มันเต็มนะฮะตัวนี้สุดยอดอยู่แล้วครับของสนามเดินป่า
มีซีนตะเข็บทุกจุดทุกฝั่งหลังนี้ก็มีติดตีนตุ๊กแกให้นะครับด้านบนก็มีมาเหมือนเดิมครับเป็นตัวตะข่ายใส่ของแล้วก็มีตะขอเกี่ยวเต็นท์ที่เกี่ยวตะเกียงนะครับโทษทีอาจจะพูดรั่วๆหน่อยครับก็ประมาณนี้ครับเต็นท์ยังไงก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ตามสนามเรือป่าได้ทุกสาขานะครับตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วนะครับทุกที่ระดับปีนี้เราก็จะผลิตอะไรมาใหม่ๆอีกเยอะสำหรับสติงเรย์ล็อตแรกก็จะเป็นสีนี้นะครับล็อตต่อไปก็จะมีน่าจะมีอีกหลายคู่สีนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมยังไงคลิปนี้ผมก็ฝากเต็นท์สติงเรย์ปี2022ไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ